เนื้อหาเขาต้องจะเล่นอยู่ถ้าไม่มีพื้นมันเนี่ยตามเขาต้องจะยากมากนะฮะผมดูยูทูบอาจารย์มาสามรอบเข้าใจแต่พยายามเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นมากไปใช่ไหมคะค่อนข้างจะหนักนิดหนึ่งเหมือนสอนเป็นยาโทเลยนะตอนนี้ไม่คือเราไม่จบตีเลยกำลังเรียนโทแล้วนะครับคืออย่างนี้บางทีเนี่ยนะเราเจตนาเล็กน้อยเพราะว่าต้องคิดต่างเขาก็จะมีคนบอกเราอยู่เรื่อยพูดอย่างเงี้ยแล้วเกษตรกรจะรู้เรื่องเหรอแต่เราจะชอบเบ้อไปนิดนึงนะเพราะเราท้าทายคุณเหมือนกับว่าคุณกลัวมากใช่ไหมฉันเอาให้มันสุดขีดไปเลยแล้วพอคุณทำน้อยกว่านั้นก็เอ้ยง่ายอาจารย์เขาถึงให้นู่นเลยเพราะนั้นเราเจตนานะเราช็อกคุณเลยอ่ะคุณจะได้เลิกคิดไอ้ห่วงได้ห่วงน้อยห่วงอะไรก็ไม่รู้ที่คุณห่วงอยู่เนี่ยคืออย่างนี้ฝรั่งเนี่ยนะคุณสังเกตไหมเราก็ชอบเพราะว่าฝรั่งเนี่ยมากเรื่องพอมันจะทำการเกษตรเริ่มต้นมันปรับที่ก่อนแล้วเอาเลเซอร์มาเราก็โอ้โหแพงแต่พอคุณเลเซอร์ว่าปัญหาหายไปเยอะเลยตรงที่ตรงนี้นะเป็นแอ่งตรงนู้นเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งจะใส่ปุ๋ยของเรานี่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลาคุณว่างงานมากเลยเหรอคุณไม่อยากจะทำสวนแล้วก็ไปเที่ยวอะไรบ้างเลยเหรอแม่ฝรั่งมันทำเกษตรแล้วมาเที่ยวบ้านเราได้เราทำแล้วเราทำไปเที่ยวไม่ได้ล่ะปัญหาพวกนี้เบสิกเพียงแต่ว่าทำไมเราถึงคิดว่าทุเรียนมันพิเศษกว่าคนอื่นอาจารย์แบบไทยๆฉันไม่เข้าใจตรงนี้ฉันรับไม่ได้คุณก็ทิศตามดูมันเหมือนไม้อื่นนั่นแหละมันพิเศษเพราะอะไรอาจารย์ผมว่านะพิเศษคือมันปลูกแล้วตายแค่ที่การพิเศษตรงนี้แหละก็เนี่ยคือเราบอกว่าคุณน่ะดัดมันมากเกินไปไหมถ้าคุณเลี้ยงแบบเหมือนพืชอื่นๆซะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้เลยเหรอจริงแนวคิดตัวนี้นะของอาจารย์เปิดแต่ของอาจารย์ที่อื่นนะเขาไม่ได้พูดอย่างนี้นะอาจารย์นะเขาไม่ได้บอกอาจารย์อย่างนี้เลยนะเขาเปรียบเทียบอ่ะไม่ใช่คืออย่างนี้เราก็คิดว่าทุกครั้งที่เราพูดเนี่ยนะเราจะใช้หลักการนี้ทุกครั้งที่เราพูดเนี่ยเราจะมีกราฟให้คุณเพื่อจะยืนยันว่าเราวัดจริงเราไม่มโนเราไม่เหมือนที่เขาขายฉีดปั๊บออกรูปเลยซื้อตัวเนี้ยคุณเคยเห็นตัวเลขเขาไหมไม่มีอะแล้วมันเป็นเฉพาะฤดูนั้นหรือมันไปต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคลิปเราเนี่ยโอ้โหวิชาการจริงๆก็เพื่อนเขาก็ล้อประจำอะว่าเอ้ยแต่คนที่อันเนี้ยกลับไปคิดแล้วคุณจะเฮ้ยคุณจะต้องหาวิธีการมาพิสูจน์ว่าฉันผิดอะคุณต้องหาทางพิสูจน์ว่าฉันผิดเจอแล้วก็เรียกอาจารย์ทำไมยอมรับนะครับว่าชาวไร่เราทุกคนแม้จะความรู้สูงมากไม่สูงมากแต่ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ในตัวแล้วผ่านการรู้จริงเห็นจริงทำจริงเพราะนักอาจารย์มาพูดถึงที่ปุ๊บต้องแค่พอเจ็บแต่เข้าใจใช่ไหมคะในระดับอย่างแม้จะมันตับบางคำใช่เข้าใจมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรต้นไม้ตายอย่างนี้เพราะอะไรใช่น้ำมากขนาดนี้ต้องทำให้ต้นไม้ต้นตายคายน้ำแบบไหนสิ่งนี้ผมเชื่อว่าผมรู้เพียงแต่ว่าไม่รู้ในระดับวิชาการว่ามันมาอย่างไรไปอย่างไรแต่พออาจารย์คนคิดถ้าเมื่อไหร่นะเราเห็นต้นไม้ในบริบทของทั้งดินพื้นอากาศคุณจะจัดมีหลักการแล้วแล้วก็มีหลายคนที่แบบพอฟังเสร็จเฮ้ยเข้าใจแล้วเลยต่อติดไม่งั้นเนี่ยคุณฟังมาแต่ละอย่างแล้วอะไรอะคนนี้ไปทางคนนั้นไปมันต่อไม่ติดแต่ถ้าอย่างเงี้ยคุณมีหลักการคิดคุณต่อติดละที่เหลือก็ไปตามดู